ิฟครับรออยู่แล้วครับบอลลงได้ดีครับซาลิฟสายนุ้ยยิงด้วยเท้าขวาไม่เหลือครับเป็นประตูที่5ครับในเกมนี้แต่ก็ทำประตูได้ทั้งไปทั้งกลับครับในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับครั้งนี้ก็มาทำได้อีก1ประตูครับสำหรับซาลิฟสายนุ้ยนะครับทำให้ทีมนั้นนำห่างทีเดียวครับดูกันอีกครั้งครับปิดทางนั้นเปิดยาวไปให้กับซาลิฟสายนุ้ยทางด้านขวาครับก่อนที่จะพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็แปลมาที่เสา2เข้าไปนะครับเกมนี้ก็มีผู้เล่นที่ทำประตูได้ทั้งไปและกับ2คนครับไม่ว่าจะเป็นดนชัยลังสิโยที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วแล้วก็เป็นซาลิฟสายนุ้ยครับก็รออยู่นานเหมือนกันครับซาลิฟสายนุ้ยครับ